สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งพบกันทาง YouTube Channel ชื่อช่องเดียวกันนี้เลยนะคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะเราจะมีตอนใหม่ๆอัปโหลดขึ้นให้ชมกันทุกวันอังคารกับวันพฤหัสบดียามค่ำนะคะแต่ก็สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาเลยค่ะเข้ามาแล้วฝากกด Subscribe เพื่อที่จะติดตามกันนะคะหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ทราบว่ามีตอนใหม่ๆอัปโหลดขึ้นมาแล้วนะคะรวมไปถึงสามารถคอมเมนต์ติชมแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะฟังเรื่องราวอะไรที่ทางรายการที่ดิฉันจะไปสืบค้นมาให้นะคะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้มาพบกันก็จะเป็นเรื่องราวที่ตรงกับวันที่ที่เราทำรายการวันนี้เลยนะคะก็คือวันที่29กรกฎาคมค่ะผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะว่า29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะแต่เชื่อเหลือเกินว่า100คนเนี่ยอาจจะไม่ทราบทั้ง100ว่ามีที่มาจากอะไรทำไมวันนี้ถึงถูกกำหนดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องราวเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505ค่ะในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในครั้งนั้นพระองค์ท่านทรงแสดงความห่วงใยในเรื่องภาษาไทยหลายประเด็นเลยนะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูข้อมูลเก่าๆนะคะพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสในวันนั้นมากมายแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจของคนที่อยู่ในแวดวงภาษาไทยจริงๆเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนไทยทุกๆคนก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงห่วงใยเรื่องของการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านการแปลคำทับศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสเอาไว้หมดแล้วนะคะดังจะขออัญเชิญบางช่วงบางตอนของพระราชดำรัสที่พระราชทานในวันดังกล่าวมาให้ได้ฟังกันอย่างนี้นะคะว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่3คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมีควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากค่ะนี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะของพระราชดำรัสที่แสดงความห่วงใยในภาษาไทยแล้วก็ทำให้ผู้ร่วมประชุมในครั้งนั้นประทับใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมากนะคะและเหตุการณ์ในวันนั้นเองค่ะทำให้หลายปีต่อมารัฐบาลก็ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศจะได้หันมาตระหนักรู้ใส่ใจห่วงใยอนุรักษ์แล้วก็ใช้ภาษาไทยกันให้ถูกต้องดีงามแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญาหรือว่าวัฒนธรรมทางด้านภาษาของคนไทยเอาไว้ผ่านกิจกรรมอะไรต่างๆหลากหลายนะคะแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้ภาษาไทยกันมีการมอบรางวัลมีการประกวดประชันในเรื่องของทักษะการใช้ภาษาในแง่มุมต่างๆมากมายนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของวันภาษาไทยแห่งชาติที่กำหนดขึ้นตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาค่ะนั่นก็คือที่มาของวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะซึ่งนับตั้งแต่ปีแรกปี2542มาจนถึงปีนี้2564เท่ากับว่าเรามีวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นวันสำคัญของชาติไทยมา22ปีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดของภาษาก็คือตัวอักษรไทยนับตั้งแต่แรก
ประดิษฐ์ขึ้นมาเลยนั่นก็คือปีพุทธศักราช1826นะคะจำง่ายๆ1826นะคะถ้าเกิดว่านับตั้งแต่จุดกำเนิดปีนั้นเท่ากับว่าตอนนี้เรามีอักษรไทย738ปีมาแล้วค่ะดังนั้นจึงเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การรำลึกถึงจุดกำเนิดของการประดิษฐ์อักษรไทยซึ่งผู้ที่คิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัยนะคะเสวยราชประมาณปีพุทธศักราช1822ถึงประมาณ1841ค่ะในรัชสมัยของพระองค์นั้นเคยได้ยินคำนี้ไหมคะไพร่ฟ้าหน้าใสนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขทรงรวบรวมอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นอย่างกว้างขวางค่ะแล้วก็ได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทำให้ชาติไทยได้มีการสะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมา738ปีในปี2564นี้เองค่ะเรามารู้จักกับพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันก่อนนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสองค์ที่3ของพ่อขุนศรีอินทราทิตกับนางเสืองค่ะพระเชษฐาองค์แรกสิ้นพระชนตั้งแต่พ่อขุนรามนั้นยังทรงพระเยาว์พระเชษฐาองค์ที่2ทรงพระนามตามศิลาจารึกว่าพระยาบาลเมืองค่ะซึ่งก็ได้เสวยราชต่อจากพระราชบิดาและเมื่อสิ้นพระชนแล้วพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็เสวยราชแทนต่อมาค่ะตามพงศาวดารโยนกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยพ่อขุนเมงรายมหาราชแห่งล้านนาและพ่อขุนงำเมืองแห่งพะเยาเป็นศิษย์ร่วมพระอาจารย์เดียวกันนะคะที่สำนักพระสุทธันตฤศีที่เมืองละโวลพบุรีจึงน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันโดยพ่อขุนเมงรายประสูติเมื่อปีพุทธศักราช1782นะคะดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าพ่อขุนรามก็น่าจะเสด็จพระราชสมภพหรือประสูติในปีใกล้เคียงกันนี้นั่นเองค่ะสำหรับวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาในพระราชประวัติว่าเมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีพระชนมายุ19พรรษาได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยต่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะคะซึ่งก็อาจจะอยู่ใกล้กับแม่สอดใกล้จังหวัดตากแต่ก็อาจจะอยู่ในเขตประเทศพม่าในปัจจุบันนะคะเมืองฉอดนี้พระราชบิดาจึงทรงขนานพระนามว่าพระรามคำแหงค่ะซึ่งก็แปลว่าพระรามผู้กล้าหาญนั่นเองนะคะราชบัณฑิตยสถานสันนิษฐานว่าพระนามเดิมของพระองค์คือรามเพราะปรากฏพระนามเมื่อเสวยราชแล้วว่าพ่อขุนรามราชค่ะอันหนึ่งในสมัยนั้นก็นิยมนำชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อหลานด้วยซึ่งตามศิลาจารึกหลักที่11พระราชนัดดาของพระองค์มีพระนามว่าพระยาพระรามนะคะแล้วก็ในชั้นของพระราชนัดดาของพระราชนัดดาในเหตุการณ์การแย่งชิงราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1962ตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตปรากฏว่าเจ้าเมืองมีพระนามว่าพระยาบาลเมืองกับพระยารามค่ะพ้องกันเรียกว่าสายบูรพกษัตริยาธิราชมาตั้งแต่นู่นเลยนะคะการเสวยราชของพระองค์ท่านล่ะเป็นอย่างไรบ้างนายตรีอมาตยกุลได้เสนอข้อมูลว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะเสวยราชปีพุทธศักราช1820ค่ะเพราะว่าเป็นปีที่ทรงปลูกต้นตาลที่สุโขทัยศาสตราจารย์ประเสริฐณนครราชบัณฑิตจึงได้ไปหาหลักฐานมาประกอบแล้วก็พบว่ามีธรรมเนียมอย่างนี้จริงๆเป็นราชประเพณีที่กษัตริย์ไทยจะถือประเพณีทรงปลูกต้นไทรตอนขึ้นเสวยราชอย่างน้อย7รัชกาลด้วยกันนะคะที่มีหลักฐานในเรื่องนี้ก็เป็นความหมายว่าปลูกต้นไทรเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความมั่นคงยั่งยืนสร้างโชคชัยนะคะว่ารัชกาลของพระองค์ที่ครองราชในรัชกาลนั้นๆจะอยู่ยืนยงเหมือนกับต้นไทรนะคะและอีกอย่างนึงก็คือต้นตาลกับต้นไทรเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของลังกาก็น่าจะสืบทอดความเชื่อในแง่นี้มาด้วยค่ะดังนั้นนี่ก็คือเรื่องราวโดยย่อๆของพระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะสำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นก็มีเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหลายต่อหลายประการด้วยกันนะคะเริ่มจากเรื่องแรกด้านการเมืองการปกครองค่ะพระราชกรณียกิจทางด้านการเมืองการปกครองของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นทรงทำศึกสงครามเพื่อที่จะขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางที่สุดในสมัยสุโขทัยเลยนะคะ
ข้อที่2ก็คือโปรดให้สร้างพระแท่นศิลาขึ้นเรียกว่าพระแท่นมนังคศิลาบาทค่ะตั้งไว้ที่กลางดวงตาลแล้วก็ทรงใช้เป็นที่ประทับสำหรับอบรมสั่งสอนบรรดาขุนนางและพระสกนิกรในวันธรรมดาอีกด้วยนะคะนึกถึงภาพเหมือนเวลาเราเห็นภาพจิตรกรรมภาพพุทธประวัติอะไรอย่างนั้นเลยนะคะก็มีพระแท่นอยู่ตรงกลางลานแล้วก็มีประชาชนพระสกนิกรเรียกว่ามาฟังในเรื่องราวของพระราชดำรัสหรือว่าพระบรมราโชวาทต่างๆนะคะรวมไปถึงเวลาที่มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ขึ้นแสดงธรรมเป็นภาพที่งดงามมากๆแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาในสมัยของพระองค์ท่านนั้นจะมั่นคงแล้วก็งดงามขนาดไหนนะคะข้อที่3ก็คือทรงเอาพระทัยใส่ดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องนี้แน่ๆเลยก็คือว่าพระองค์ทรงโปรดให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูพระราชวังค่ะให้ราษฎรที่เดือดร้อนทุกข์ยากหรือว่าถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมทำยังไงคะไปสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะกราบทูลความเดือดร้อนของตนเองให้พระองค์ทราบแล้วพระองค์ก็จะทรงวินิจฉัยในเรื่องนั้นๆ นะคะขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนของราษฎรค่ะนี่ก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองสมัยพระองค์ท่านนะคะต่อไปดูด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะด้านเศรษฐกิจในสมัยพ่อขุนรามนั้นก็ไม่ธรรมดานะคะโปรดให้สร้างทํานบกักน้ำที่เรียกว่าสฤทธิ์พงษ์เพื่อ นำน้ำไปใช้ในตัวเมืองสุโขทัยแล้วก็บริเวณใกล้เคียงโดยอาศัยแนวคันดินที่เรียกว่าเขื่อนพระร่วงเคยได้ยินใช่ไหมคะก็ทำให้มีน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกแล้วก็อุปโภคบริโภคในช่วงที่แล้งนะคะดังนั้นบ้านเมืองก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจอสถานการณ์ภัยแล้งเลยเพราะว่าบริหารจัดการในเรื่องของการชลประทานไว้อย่างดีนั่นเองนะคะสองก็คือทรงส่งเสริมการค้าขายภายในราชอาณาจักรเป็นอย่างดีด้วยการไม่เก็บภาษีผ่านด่านหรือว่าจักกอบหรือว่าจังกอบนะคะจากบรรดาพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายในกรุงสุโขทัยพอไม่เก็บแบบนี้การค้าขายพ่อค้าอะไรต่างๆต่างบ้านต่างเมืองก็มากันคึกคักเลยนะสิคะทำให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าอย่างมากค่ะต่อไปด้านวัฒนธรรมในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่โดดเด่นที่สุดแล้วเราก็มาคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านทรงคิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้แทนตัวอักษรขอมที่มีมาแต่เดิมนั่นเองนะคะก็ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826เรียกว่าลายสื่อไทยค่ะแล้วก็ได้มีการพัฒนามาโดยลำดับนะคะจนถึงอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะพระราชประวัติในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะคุณผู้ชมเมื่อปีพุทธศักราช2376พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นทรงพระผนวชอยู่นะคะได้เสด็จไปนมัสการพระเจดีย์สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทางเมืองเหนือแล้วพระองค์ท่านก็ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงพร้อมกับพระแท่นมนังคศิลาที่เนินปราสาทเก่าเมืองสุโขทัยค่ะมีลักษณะเป็นแท่นศิลารูปสี่เหลี่ยมมียอดแหลมสูง1เมตร11เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีจารึกอยู่ทั้ง4ด้านสูง59เซนติเมตรกว้าง35เซนติเมตรด้านที่1และด้านที่2มี35บรรทัดด้านที่3และ4มี27บรรทัดค่ะซึ่งศิลาจารึกนี้เองนะคะเป็นเหมือนกับแสงสว่างในเรื่องของอักษรศาสตร์เลยค่ะที่มีการมาสืบค้นมาเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าจากสมัยนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะศิลาจารึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ใช้อ้างอิงได้ว่ารูปอักษรไทยได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช1826จากข้อความจารึกตอน1บนด้านที่4บรรทัดที่8นะคะบอกว่าเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในหลักฐานข้อสันนิษฐานของนักวิชาการแล้วก็ผู้รู้ในเวลาต่อมาค่ะจากข้อความดังกล่าวนะคะก็มีผู้ที่ชี้ชัดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าก่อนปีพุทธศักราช1826ไทยเรายังไม่เคยมีรูปอักษรแบบนี้ใช้มาก่อนนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์รูปอักษรไทยขึ้นนับตั้งแต่ปีนั้นแต่ก็มีแนวคิดอื่นๆที่เสนอขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บอกว่า
อาจจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็ได้แต่ก่อนมานั้นชนชาติไทยของเรามีหนังสือไทยใช้มานานแล้วแต่อาจจะไม่ใช่รูปแบบนั้นนะคะเพราะว่ามีหลักฐานอย่างหนึ่งว่าในสมัยพระร่วงโรจนฤทธิ์พระองค์มีหนังสือส่งไปยังมอญพม่าขอมเชิญมาร่วมงานลบสักการะงานลบสักการะนี้นิมนต์พระสงฆ์มาจำนวน500รูปมีพระพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดเขารังแร้งเป็นประธานนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าแล้วมีหนังสือเชิญน่ะในนั้นก็ต้องมีอักษรหรือว่ามีตัวหนังสือใช้กันอยู่แล้วนะคะดังนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่นักวิชาการก็สืบค้นแล้วก็ค้นคว้านะคะแต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าก่อนหน้านั้นเรายังไม่เคยมีอักษรเลยหรือว่ามีอักษรในรูปแบบอื่นแล้วพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาทรงปรับรูปแบบของตัวอักษรก็ยังนับได้ว่าเป็นต้นทางของการวิวัฒนาการตัวอักษรไทยจากในปีพุทธศักราช1826โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาจนกระทั่งเป็นอักษรไทยที่รูปร่างหน้าตาลักษณะแบบที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะลองมาดูกันนะคะว่ารูปร่างลักษณะของตัวอักษรที่ปรากฏในศิลาจารึกแกะออกมาแล้วชัดๆเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเมื่อวิวัฒนาการมาจนถึงตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนค่ะได้ทราบที่มาของลายสือไทยกันคร่าวๆแล้วนะคะมาฟังคุณวิเศษหรือว่าลักษณะอันพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของลายสือไทยที่ท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์นครได้เคยบรรยายแล้วก็มีผู้รวบรวมเป็นบทความเอาไว้นะคะคุณวิเศษของลายสือไทยที่ท่านอาจารย์ประเสริฐนนท์นครได้กล่าวถึงบางข้ออย่างเช่นข้อที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นน่ะทรงประดิษฐ์ตัวพยัญชนะสระอีกทั้งวรรณยุกต์ขึ้นใหม่แตกต่างจากสมัยก่อนที่มีตัวอักษรของชาติอื่นที่มีการหยิบยืมภาษาของชาวอินเดียมาหรือว่าตัวอักษรอินเดียมาแต่ว่าหยิบมาหมดแล้วก็มาใช้ทั้งๆที่บางทีไม่สามารถที่จะนำมาใช้ให้สอดคล้องกับเสียงพูดของคนในชาติที่ไปเอาของเขามาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลายสื่อไทยต่างไปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ตัวพยัญชนะสระวรรณยุกต์ขึ้นใหม่ดังนั้นจึงสามารถเขียนคำไทยได้ทุกคำค่ะตัวหนังสือแบบพ่อขุนรามมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือนำสระมาเรียงอยู่ระดับเดียวกันกับพยัญชนะเช่นเดียวกับตัวอักษรของชาติตะวันตกทั้งหลายนั่นเองค่ะแต่ว่าสระเหล่านั้นถูกดึงกลับไปไว้ข้างบนตัวพยัญชนะบ้างข้างล่างบ้างในสมัยต่อมานะคะเพราะว่าคนไทยเคยชินกับวิธีเขียนข้างบนข้างล่างตามแบบขอมแล้วก็อินเดียนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงที่เป็นลักษณะพิเศษของตัวหนังสือสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็คือพยัญชนะทุกตัวเขียนเรียงอยู่บนบรรทัดเดียวกันนะคะไม่มีตัวพยัญชนะซ้อนกันเหมือนตัวอักษรของเขมรมอญพม่าแล้วก็ไทยใหญ่ค่ะนอกจากนั้นตัวอักษรทุกตัวสูงเท่ากันด้วยนะคะหมายความว่าหางของแต่ละตัวพอหางยื่นออกไปยังไงก็ยังมีความสูงเท่ากันอยู่ค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยให้เขียนได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะพยัญชนะแต่ละตัวต่อเป็นเส้นเดียวตลอดในขณะที่ตัวหนังสือขอมต้องเขียน2หรือ3เส้นต่อพยัญชนะตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะพิเศษนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของการประดิษฐ์อักษรไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนะคะแล้วก็มีวิวัฒนาการมาจนเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะเป็นวันที่ควรค่าแก่การมารำลึกเรื่องราวของภาษาไทยตัวอักษรไทยกันนะคะแล้วก็เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติแบบนี้ก็สมควรที่จะร่วมกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยทั้งการพูดการอ่านการเขียนและวิธีใช้ให้ตรงตามความหมายอย่างถูกต้องงดงามเพื่ออนุรักษ์ให้ภาษาไทยของเรานั้นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปนะคะสมดังที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นทรงห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ